ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มสนุกชาแนลช่วงฟาร์มสนุกเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูตามคำเรียกร้องค่ะหน่อไม้น้ำผัดกุ้งนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือหน่อไม้น้ำหั่นทำความสะอาดเรียบร้อยกุ้งแล้วก็พริกกระเทียมแล้วเราก็จะมีต้นหอมตอนท้ายด้วยนะคะเพื่อนๆตั้งกระทะให้เดือดค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะผัดน้ำมันพืชให้หอมใส่พริกลงไปด้วยช่วงนี้อาจจะจามได้นะทุกคนต้องระวังนะคะนี่ถ้าน้ำมันเยอะไปเราเทออกนะนี่เมื่อกี้ก้าเทออกไปแล้วนะคะจากนั้นใส่กุ้งลงไปค่ะผัดให้ทั่วเลยนะคะให้กุ้งเนี่ยเป็นสีส้มเด้งๆเลยแต่ไม่ต้องสุกมากนะคะเอาแค่สีส้มเปลือกนอกก็พอนี่จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของเนื้อหน่อไม้น้ำนะคะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นลงไปเลยนะคะน่ากินมากค่ะทุกคนนี่ให้เนื้อกุ้งสุกแค่นี้พอนะคะสุกเด้งๆสุกแค่ 40% นะแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้น้ำลงไปค่ะผัดหน่อไม้น้ำค่ะให้คลุกคลิกเข้าไปกับน้ำมันพืชนะคะเหลือแครอทอยู่นิดนึงในตู้เย็นก็เลยใส่เข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะใส่ต้นหอมนะคะเพื่อสีสันที่สวยงามนะเรามีสีขาวจากหน่อไม้น้ำสีส้มจากกุ้งและแครอทแล้วก็เดี๋ยวเอาสีเขียวมาตัดอีกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปหรือใครมีน้ำซุปจะเติมก็ได้นะคะนี่แล้วก็หลังจากนี้ก็ให้เขาเดือดสักพักนึงค่ะให้หน่อไม้น้ำสุกนะคะสักประมาณนาทีเดียวก็สุกแล้วนะคะเป็นของที่สุกง่ายมากเนี่ยค่ะเราอาจจะคนนิดนึงให้มันสุกทั่วๆถึงกันนะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะน้ำตาลน้ำปลาผงชูรสรสดีน้ำมันหอยอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนชอบหวานชอบอะไรใส่เลยค่ะแต่ในเนื้อหน่อไม้น้ำเขาหวานอยู่แล้วนะปรุงรสกันเลยค่ะหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆอย่าลืมชิมรสชาตินะคะเนี่ยค่ะน้ำซุปเขาจะงวดลงแบบนี้คืออร่อยมากหรือใครอยากจะเติมน้ำซุปอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราโรยด้วยต้นหอมแล้วก็จัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหน่อไม้น้ำผัดกุ้งน่ากินไหมคะทุกคนรสชาตินะคะจะออกนัวนัวหอมหวานนะคะกลิ่นหอมของหน่อไม้น้ำนะคะเวลาโดนความร้อนนี่ก็คือจะพุ่งขึ้นมารวมกับกลิ่นกระเทียมกลิ่นกุ้งนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนเมนูนี้ให้ไป10ดาวเลยค่ะอย่าลืมทำทานกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ